ณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องบ้านนี้ผีไม่ปอบโดยในวันนี้จะมีการถ่ายทำฉากที่อาร์ตพสุดจะต้องอุ้มพริมพริมาไปโยนลงน้ำก่อนถ่ายทำก็ต้องมีการซักซ้อมท่ากันซักก่อนอุ้มเลยอุ้มเลยอุ้มน้องเลยสมมติอุ้มเลยอุ้มเลยฟ้าเฮ้ยเฮ้ยนี่คุณจะทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยระวังนี่คุณทำอะไรปล่อยเขาไม่เป็นไรหรอกนะโอ๊ย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 แค่ซ้อมเจ๊ก็ใจหายแทนพริมและแอะอาร์ตคะช่วยระลึกไว้เสมอนะคะว่าในอ้อมแขนนั้นน่ะนางเอกค่ะอาร์ตคุณผู้ชมคะตามบทแล้วในระหว่างที่อาร์ตกำลังอุ้มพริมจะต้องดิ้นรนและกรีดร้องโวยวายด้วยความไม่พอใจโอ้พี่บอลพี่บอลจะทำอะไรคุณเฟิร์นอ่ะพี่บอลครับใจเย็นกูตายตายแต่ดูมันใครบางคนจะกรีดร้องหนักกว่าเพลมแอะฟาร์มคะเราไม่ใช่นางเอกค่ะลูกไม่ต้องกรีดนะคะคุณนะอังคุณผู้ชมคะก่อนจะถึงการถ่ายทำจริงพริมพริมาผู้รู้ดีว่าชีวิตของตนเองนั้นอยู่ในกำมือของอาร์ตพสุดพริมจึงต้องพยายามเอาอกเอาใจอาร์ตอย่างเต็มที่เพื่อหวังให้อาร์ตเมตตาเล่นฉากนี้แบบเบาๆมือหน่อยมึงหย่อนลงนี่แหละมึงดูไอ้นี่ผมไม่ได้เดี๋ยวย้อนนะ5 4 3 2เขาไม่เป็นอะไรหรอกนะเขาไม่เป็นอะไรเลยพูดดีๆพูดดีๆก่อนอยากไปไกลเลยเฮียคะอยากกินอะไรวะคะนวดหน่อยเมื่อยนวดนู่นนะถ้าคิดหน่อยอยากจะอยู่ตรงนู้นหรืออยู่ตรงนี้ก็หน้าไม่ยืดฮะพูดดีๆก่อนแล้วนวดก่อนเมื่อยเมื่อยโถแม่คุณต้องทำตามทุกคำสั่งกันเลยทีเดียวเอ๊ะอันนี้ตกลงนุเป็นนางเอกหรือว่านางทาสกันแน่คะเนี่ยคุณผู้ชมคะและผลจากการยอมเป็นนางทาสให้อาร์ตพสุดก็คือพี่บอลครับพี่บอลครับพี่บอลใจเย็นครับพี่บอลเฮ้ยพี่บอลเอ๊ะโดนโยนเต็มแรงพี่บอลพี่บอลสรุปว่าการทุ่มเททำดีที่ผ่านมามันไม่มีค่าเลยสินะคะเนี่ยทำไมถึงทำกับฉันได้นวดดิมาเฮ้ย